ปิ้งปุงสวัสดีห่างหายไปนานวันนี้เรามีทริคมาแนะนำกันครับเพื่อปลดล็อกการเล่นเซิร์ฟสเก็ตของพวกเรากันใช่ครับกล่องนั่นแหละครับคือปัญหาหลายครั้งที่มีคนเคยบอกว่าเซิร์ฟสเก็ตมันสามารถเล่นได้เพียงแค่เวฟแรมแต่ในความเป็นจริงมันสามารถเล่นแบบสตรีทก็ได้นะครับเราเรียกว่าสตรีทเซิร์ฟสเก็ตแอนด์ฟรีสไตล์โดยวันนี้ผมจะเอาเทคนิค4เทคนิคมานำเสนอแก้บั๊กปัญหาของเวลาเราไปเล่นที่ไหนๆแล้วเจอกล่องแล้วเรากระโดดขึ้นไม่ได้สักทีจะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะทำให้เรากระโดดขึ้นกล่องได้คล้ายกับการเล่นสตรีทสเก็ตทั้ง4วิธีนี้ผมคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อทุกคนอันแรกก็คือเบบี้ออลลี่หรือแมนนวลก็คือไปบัมปิ้งแล้วยกขึ้นดังจะเห็นในคลิปนั่นแหละครับเอาไปดูกันจังหวะแล่นมาด้วยความเร็วยกและกระโดดขึ้นใช่ครับเท่านี้เองเลยครับยกกระโดดขึ้นแล้วก็ไปต่อมันง่ายใช่ไหมล่ะคุณเห็นไหมล่ะใครบอกว่าการจะขึ้นกล่องมันยากไม่ยากเลยย่อเข่ายกกระโดดขึ้นอาจจะใช้ลักษณะการออลลี่เบาๆถ้าออลลี่ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถข้ามได้เหมือนจะกดนิดนึงแป๊กหรือยกล้อเข้ามาให้มันยกลอยกว่าวัตถุที่เราจะขึ้นนั่นก็คือกล่องใช่ไหมครับจากนั้นดูตรงทักหลังจะคล้องเราอาจจะหยุดง่ายเกิดอันตรายได้ฉะนั้นจังหวะนั้นเองเท้าหน้าเราต้องกดเพื่อให้มันลอยขึ้นแล้วก็ครับแล้วก็ไปต่อครับผมซึ่งนี่เป็นเบสิกของการเล่นสตรีทหรือโอลด์สคูลสไตล์นะครับเอามาปรับใช้ได้นั่นเองมาดูกันต่อในท่าที่2ออลลี่คลาสสิกที่สุดใครบอกว่าเซิร์ฟสเก็ตออลลี่ไม่ขึ้นออลลี่ได้นะครับแต่อยู่ที่เทคนิคการจัดขาการวางเท้าและสำคัญคือการพ็อปใช่ครับมันขึ้นได้คลาสสิกและสามารถไปต่อกับท่าอื่นได้เยอะแยะมากมายสเก็ตของใครสเก็ตของมันนะครับจะมีจุดทักษะการวางเท้าต่างกันฉะนั้นไว้จะมาสอนกันอีกทีการออลลี่นั้นวางเท้าหลังให้อยู่ในตำแหน่งที่จุดกึ่งกลางกดหน้ายกหัวเข่าขึ้นไปหาหน้าอกความเร็วจะมีแรงกระชากทำให้สเก็ตขึ้นไปได้นะครับวิธีนี้เป็นที่นิยมกันทั้งโลกเลยครับคือการออลลี่กระโดดขึ้นกล่องและจะไปทำท่าอื่นต่อได้ง่ายท่าที่3เคฟแมนนี่ก็เป็นบั๊กอีกอันนึงที่เรามาแก้ให้ท่านี้เคยสอนไปแล้วนานมากแล้วครับเมื่อหลายปีก่อนการจับกดออลลี่เบาๆแล้วเอามือไปจับโน้ตสแกร็บแล้วก็เดินตามกระโดดขึ้นนั่นแหละครับโดยท่านี้จะมีเทคนิค2แบบเหยียบตรงวัตถุที่จะข้ามและโดดขึ้นหรือ2เราจะเหยียบบนพื้นแล้ววิ่งมาจากนั้นก็กระโดดขึ้นนั่นแหละครับซึ่งจะแบบไหนก็ทำได้เหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันแล้วก็สามารถกระโดดขึ้นกล่องได้เหมือนกันลองดูนะครับตรงนี้แหละครับสำคัญวิธีการวิ่งมาแล้วออลลี่เบาๆเพื่อจะโน้ตสแกร็บเห็นไหมครับนั่นแหละครับโน้ตสแกร็บจับเอาไว้จากนั้นก้าวที่1สำคัญเราจะเตรียมเทคตัวก้าวที่2ก็สำคัญแล้วกระโดดขึ้นกระชากตัวขึ้นไปบนกล่องมีความเอียงเชิดเหมือนออลลี่และปล่อยตอนจังหวะที่มันเตรียมบนขึ้นบนกล่องนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ขึ้นตรงกล่องหรือลงกล่องหรืออะไรก็ตามแต่ย่อเข่าหน่อยนะครับซัพพอร์ตแรงท่าที่4มาถึงท่าสุดท้ายโบนเลสคลาสสิกที่สุดตลอดการของการเล่นโอลด์สคูลผมเล่นเรกูล่าครับซ้ายนำเพราะฉะนั้นผมใช้มือขวาจับลองมาดูกันเลยครับนั่นแหละครับโบนเลสสามารถขึ้นกล่องได้เนียนๆเลยครับแล่นมาจับกระโดดขึ้นท่านี้ระวังฟาดหน้านะต้องระวังนิดนึงใจเย็นนะพวกเราเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกทีนึงดีกว่าจับโดดขึ้นอ้าวภาพช้ามาสโลโมชั่นก้มตัวลงไปจับบอร์ดนะครับหลักสำคัญของมันท่านี้มาแล้วก้มตัวเอามือขวาจับเพราะผมเล่นเรกูล่าเท้าซ้ายลงพื้นจังหวะนี้ครับเราใช้แขนค้ำไว้แล้วกระชากขึ้นกระโดดขึ้นบนกล่องใช่ครับเป็นแนว45องศายกขึ้นปิ้งปุงนั่นแหละคีย์เวิร์ดคุณเห็นไหมครับจังหวะที่จะปล่อยคือมันต้องขนานกับพื้นผิวที่เราจะลงไปเหยียบก็คือกล่องแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปไม่ยากเลย